ีครับอยู่กับเพชรนะครับกับรายการมือใหม่เทอมโปรนะครับวันนี้ครับเพชรจะมีบทความดีมาฝากคุณผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับบทความนี้ครับเพชรได้หยิบยกมาชื่อว่าบทความวิถีที่แตกต่างนะครับเขียนโดยคุณสรกลอดุลยานนท์นะครับซึ่งมีอยู่ในคอลัมน์ Market Thing นั่นเองนะครับเขาบอกว่าหลังจากที่เขาได้ดูสารคดีของคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยซึ่งเป็นนักลงทุนเน้นคุณค่าหรือนักลงทุนแนว VI ที่ร่ำรวยที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้นะฮะเขาบอกว่าจริงๆแล้วสิ่งที่เขาสามารถเรียนรู้ได้จากตัวสารคดีเนี่ยมีอยู่2สิ่งด้วยกันคือในตัวสารคดีเขาจะไปวิสิตหรือเขาจะไปเยี่ยมชมตัวออฟฟิศของตัวคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์นะครับแต่สิ่งที่เขาเห็นตัวภาพวาดหรือภาพเขียนที่ประดับอยู่ตามออฟฟิศของคุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยจริงๆแล้วแทนที่จะเป็นรูปภาพประติมากรรมหรือรูปแกะสลักที่มีราคาแพงยิบยับนะครับแต่จริงๆแล้วภาพวาดที่บัฟเฟตต์ติดอยู่ในออฟฟิศเขาเนี่ยกับกลายเป็นภาพของหนังสือพิมพ์อยู่2ฉบับก็คือ2ปีนั่นเองในปีที่1904แล้วก็ปี1929นะครับซึ่งสาเหตุที่เขานำหนังสือพิมพ์2ฉบับเนี่ยมาใส่กรอบติดผนังเนี่ยเพราะเขาอยากจะรู้สึกว่าในปี2ปีนั้นคือเป็นปีที่เกิดวิกฤตใหญ่ในประเทศสหรัฐอเมริกานั่นเองครับเขาอยากจะเป็นเหมือนเครื่องที่ไว้คอยเตือนใจทุกครั้งที่เขาเข้ามาทำงานหรือทุกครั้งที่เขาคิดถึงเรื่องของการลงทุนเนี่ยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้และคอยเตือนสติเขาว่าไม่ให้ประมาทในสำหรับการลงทุนนะครับนี่ขนาดเป็นคนที่ลงทุนที่เรียกว่าน่าจะเก่งคือโลกแล้วเขายังมีแอตติจูดหรือวิธีการคิดแบบนี้นะครับก็นี่เป็นสิ่งที่เราควรจะศึกษาแล้วก็นำมาปรับใช้ในชีวิตของเราด้วยนะครับอันที่2ครับเขาคือมีอีกรูปหนึ่งที่เป็นรูปของนักเบสบอลนะครับชื่อคุณเท็ดวิลเลียมซึ่งหนังสือรูปนี้ครับจะเป็นรูปของคนตีเบสบอลแล้วก็จะมีรูปของกรอบสี่เหลี่ยมขึ้นมาข้างๆนะครับโดยในกรอบเนี่ยเขาจะมีเรื่องของสีต่างๆซึ่งในกรอบยิ่งใหญ่มากขึ้นเนี่ยก็จะเป็นเหมือนเป็นกรอบที่สามารถอาจจะบอกว่าเป็นจุดสปอตตีลูกที่อาจจะไม่ได้ดีนักแต่จะมีเพียงแค่ประมาณจุดหนึ่งที่เป็นเหมือนสวีทสปอตก็คือว่าทุกๆครั้งที่ลูกบอลมาตรงจุดเนี้ยนักเบสบอลคนเนี้ยเขาสามารถตีลูกเกือบจะแทบ 100% หรืออาจจะสักมากประมาณสัก 80% ที่จะทำให้ลูกเนี้ยกลายเป็นโฮมรันได้คุณวอร์เรน บัฟเฟตต์เองเขาก็เปรียบเลยนะครับว่าสำหรับการลงทุนของเขาเองเนี้ยเขาก็มี Circle of Competence เหมือนกันก็คือวงล้อมรอบความรู้ของเขาหรือความถนัดของเขาเนี้ยแค่จำกัดเท่านั้นซึ่งทุกครั้งที่เรื่องของการลงทุนหรือโอกาสที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเขาก็จะดูว่าสิ่งที่ผ่านเข้ามาหรือโอกาสที่ผ่านเข้ามาเนี่ยเขามีความรู้จริงไหมมีความถนัดจริงไหมถ้ามันจริงถ้ามันเข้ากับตัวเซอร์เคิลอันเนี้ยเขาก็จะเริ่มตัดสินใจในการลงทุนข้อดีอย่างนึงของการลงทุนก็คือว่าตลาดหุ้นเนี่ยเปิดจะเกือบจะแทบทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะฮะเราก็จะสามารถมีโอกาสเรื่องของการลงทุนไปได้เรื่อยๆผิดกับกีฬาเบสบอลถ้าคุณพลาดโอกาสในการตีลูก3ครั้งคุณก็ต้องเดินออกจากเกมแต่เรื่องของการลงทุนเนี่ยต่อให้คุณพลาดโอกาส 2-3 วันแรกเนี่ยก็ไม่เป็นไรเพราะยังมีวันที่4ที่5หรือยังมีอาทิตย์หน้าหรือเดือนหน้ามาให้คุณตักตวงโอกาสเหล่านี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือความอดทนแล้วก็รู้จักตัวเองรู้จักความคิดรู้จักความถนัดตัวเองว่าเราจริงแล้วเรามีความรู้ความถนัดในจุดไหนของการลงทุนหรือบริษัทไหนนะครับที่เราควรจะให้การศึกษาหรือก็ลงทุนไปตรงนั้นเพื่อให้เรากลายเป็นนักลงทุนหรือเงินของเราเนี่ยงอกเงยตามความเหมาะสมและไม่ต้องพาตัวเองไปเสี่ยงในสิ่งที่เราไม่รู้หรือไปหวังพึ่งดวงหรือโชคชะตาอื่นนะครับนี่ก็คือเป็นข้อคิดดีๆแหละที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมนะครับในเรื่องของการลงทุนคุณผู้ชมก็ลองนำไปปรับใช้ดูนะครับว่าจะสามารถใช้ได้มากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นิดนึงครับช่วงหน้ากลับมาพบกับน้องทีน่ากันครับ